วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะคะไบค์ฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่เพราะฉะนั้นก็จะมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทางด้วยกันค่ะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 21:00 น.ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่ค่ะด้านรถไฟฟ้า MRT ก็ลดค่าโดยสารลงอีกร้อยละ50นะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 24:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องแจ้งปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 21:00 น. 1ถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตรถึงแยกพญาไท2ถนนอู่ทองในตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงบริเวณลานพระราชวังดุสิต3ถนนพญาไทตั้งแต่แยกพญาไทถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ4ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกมิกสกวันถึงแยกพระรูปร5 5ถนนลิขิตตั้งแต่ถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา6ถนนพระราม5ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชย์7ถนนราชวิถีตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง8ถนนนครปฐมตั้งแต่ถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา9ถนนสวรรคโลกตั้งแต่แยกอุภัยถึงแยกยมราช10ถนนกำแพงเพชร5ตั้งแต่แยกอุภัยถึงถนนพระราม6 11ถนนพระราม6ตั้งแต่แยกตึกชัยถึงอุรุพงษ์3 12ถนนพญาไทตั้งแต่แยกราชเทวีถึงแยกพญาไท13ถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกพญาไทถึงแยกราชปรารภ14ถนนราชวิถีตั้งแต่แยกตึกชัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ15ถนนโยธีตั้งแต่ถนนพระราม6ถึงถนนพญาไท16ซอยรางน้ำ17ถนนราชปรารภตั้งแต่แยกราชปรารภถึงถนนราชวิถี18ถนนดินแดงตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมดินแดงถึงแยกด่วนดินแดง19ถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แยกดินแดงถึงแยกหลัก4 20ถนนพหลโยธินตั้งแต่แยกรัชโยธินถึงแยกอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ21ถนนดินแดงตั้งแต่แยกดินแดงถึงแยกประชาสงเคราะห์22ถนนพหลโยธินตั้งแต่จุดกลับรถปากซอยพหลโยธิน2ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ23ถนนสุทธิสารตั้งแต่ปากซอยอินทมระ16ถึงแยกสุทธิสารรัชดา24ถนนมิตรไมตรีตั้งแต่3แยกถนนมิตรไมตรี3ถึงถนนวิภาวดีรังสิตส่วนประชาชนที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองให้ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตพื้นราบฝั่งขาเข้าหรือทางยกระดับดอนเมืองโทเวซึ่งจะงดค่าผ่านทางรวมถึงด่านเก็บเงินทางด่วนดินแดงที่งดเก็บค่าผ่านทางด้วยสำหรับประชาชนที่โดยสารรถประจำทางบขส.จะมีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะงดเดินรถชั่วคราวในเวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.และ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ในเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่านโดยในช่วงเวลานี้ให้ประชาชนไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบางซื่อประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงข้อมูลเส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1197หรือที่เว็บไซต์ www.motor.police.go.th และ www.traffic.police.go.th